จังหวัดจันทบุรีจัดประชุมเตรียมจัดพิธีงานสุดยอดของดีเมืองจันมหัศจรรย์ทุเรียนโรคประจำปี2556โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีจะเป็นประธานในพิธีดังกล่าวที่ห้องประชุมศรีศาลากลางจังหวัดจันทบุรีนายเกรียงเดชเข็มทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้มาเป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดพิธีเปิดงานสุดยอดของดีเมืองจันมหัศจรรย์ทุเรียนโลกประจำปี2556โดยมีคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องร่วมในการประชุมตามที่จังหวัดจันทบุรีได้กำหนดจัดงานสุดยอดของดีเมืองจันมหัศจรรย์ทุเรียนโลกประจำปี2556ขึ้นในระหว่างวันที่1ถึง10มิถุนายน2556ณบริเวณสวนสาธารณะทุ่งนาเชยและสนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรีรูปแบบของงานมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีสร้างภาพลักษณ์และความประทับใจแก่ผู้มาเยือนเน้นประชาสัมพันธ์คุณภาพผลผลิตทางการเกษตรผลไม้จากสวนรวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตยกระดับรายได้เกษตรกรภายในงานจะมีการจัดแสดงแพผลไม้ประดับไฟนิทรรศการของดีเมืองจันทร์10อำเภอการออกร้านจำหน่ายสินค้าของดีเมืองจันทร์โดยเฉพาะผลไม้คุณภาพของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรนิทรรศการความรู้ทางการเกษตรประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรถนนผลไม้แข่งกินผลไม้กินอาหารทะเลสำหรับพิธีเปิดงานสุดยอดของดีเมืองจันทร์มหัศจรรย์ทุเรียนโลกประจำปี2556กำหนดวันเปิดงานในวันที่1มิถุนายน2556ณเวทีกลางอาคารเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองจันทบุรีหรืออาคารกระต่ายเวลา 19:10 น.โดยมีนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงานชมพิธีเปิดขบวนสุดยอดของดีเมืองจันทร์ทรงสวรรค์แห่งผลไม้เมืองร้อน Paradise of Tropical Fruit อัญมณีแห่งบุรพาชลทิศนครแห่งความสมบูรณ์ร่มเย็นเป็นสุข